เมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวเมื่อคืนสิเนาะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านยามค่ำคืนกันด้วยว่าเขาอยู่กันยังไงนะคะในช่วงของคุณศิริรัตน์นะคะก็เดินทางไปดูมาให้ค่ะแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านด้วยว่าเขารับมือยังไงกับสถานการณ์ที่อาจจะกังวลว่าจะเกิดขึ้นหลายคนบอกว่ากลัวเหลือเกินว่าน้ำจะท่วมเหมือนปี54หรือเปล่าทำให้ในพื้นที่เองค่ะเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะอย่างชาวบ้านหมู่4ตำบลหัวเวียงค่ะกว่า80หลังคาเรือนเขาบอกว่าตอนนี้ปริมาณน้ำมาอยู่ที่ใต้ถุนบ้านและก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านด้วยว่าจะบริหารจัดการยังไงกับพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกๆปีค่ะไปดูการพูดคุยของคุณศิริรักษ์กันนะคะกับเมื่อคืนที่ผ่านมาไปติดตามกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่ที่หมู่4ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนานี้ทุกปีชาวบ้านก็ต้องเจอกับภาวะน้ำท่วมน้ำหลากเข้ามานะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับกับน้ำที่จะเข้ามาทุกปีอยู่แล้วเช่นเดียวกันในคืนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะว่าเขาปรับตัวอยู่กับน้ำยังไงค่ะนายนายครับพี่น้อยสะพานก่อนนะพี่น้อยพี่น้อยอันนี้ผู้ใหญ่พาเรามาที่บ้านรวบบ้านเนี่ยครับเนี่ยการก็จะยกของขึ้นมาให้มีอะไรมากมายค่ะเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่ากระไดหน้าบ้านจะอยู่ทางนี้ค่ะอ๋อนี่คือหน้าผงหน้าบ้านลูกบ้านเหรอเนี่ยไม่อยู่ลูกบ้านไม่อยู่เป็นไรนี่จะลงของก็ตรงนี้การสัญจรก็อย่างนี้เนี่ยหน้าบ้านมากจะเป็นอย่างนี้ทางนี้ค่ะนั่นนู้นที่เราขึ้นหลังบ้านที่เราเห็นนี่คือของนี่คือยกเตรียมพร้อมหมดแล้วเตรียมหมดแล้วครับเพราะว่าเราได้มีการเตือนว่าจากอำเภอก็จะประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านว่าช่วงนี้น้ำจะขึ้นประมาณนี้จะล้นตลิ่งก็ให้ลูกบ้านเตรียมยาเรืออะไรเนี่ยเขาก็จะรู้กันแล้วว่าทุกปีจะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถ้ามีการเตือนเนี่ยเตือนล่วงหน้านานแค่ไหนก็เป็นเดือนนะครับเป็นเดือนก็คือมีการคือยังไงก็คือทันแน่นอนทันครับรับรองได้เพราะอย่างพวกผู้ใหญ่บ้านนี่ก็จะไปประชุมที่อำเภอเดือนทางอำเภอก็จะมีเอกสารประชุมกันแล้วก็จะบอกว่าให้เราออกของกระจายข่าวนะเดือนนึงจะเรียกลูกบ้านประชุมเดือนละหนึ่งครั้งครับค่ะสวัสดีค่ะก็เก็บของเก็บอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะท่วมอยู่ประจำอยู่แล้วท่วมประจำอยู่แล้วเราก็เก็บของอะไรที่มันเรียกว่ามันเคยท่วมนี้แล้วก็เก็บโต๊ะอะไรยัดเนี่ยก็เตรียมโต๊ะไว้เนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้มีลูกล้อเนี่ยค่ะนี่เอาลูกล้อรองไว้ถ้ามันไม่ขึ้นก็เก็บขึ้นไอ้นี่ค่ะขึ้นโต๊ะในทีขึ้นโต๊ะไว้ก็คือเตรียมพร้อมไว้แล้วค่ะเตรียมพร้อมไว้แล้วตอบเช้ากับเที่ยงช่วยยังที่ลำก้าวเข้าไปไข่ที่ลำมันค่ะและนี่ก็คือเสียงส่วนนี้นะคะจากชาวบ้านแล้วก็บรรดาผู้ใหญ่บ้านของตำบลหัวเวียงค่ะซึ่งพวกเขาเองก็ต้องอยู่กับน้ำท่วมน้ำหลากทุกๆปีหลายคนอาจจะมองว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยตามฟากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วชาวบ้านรวมถึงหน่วยงานต่างๆของที่นะคะได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้เป็นอย่างดีมีการปรับตัวมีการจัดเวรยามรวมไปถึงการเตรียมเรื่องการขนย้ายสิ่งของต่างๆเป็นอย่างดีค่ะ